่กอดคะแล้วอย่างเงี้ยคือเรามองดูลักษณะสายพันธุ์เขายังไงคะถึงแบบว่าเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของพ่อเราไปดูส่วนมากเราต้องดูช่วงแข้งขาเขาใหญ่หนาคอหนาและช่วงท้องลึกเพราะมันจะส่งลูกมาได้ดีเอ๊ะตอนนั้นคือตอนที่พี่กอดออกมานี่คือเขายังเด็กอยู่เลยนะคะครึ่งขวบกว่าเงี้ยพี่กอดสามารถมองลักษณะของเขาออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่มันไอ้ลำตัวเขาเนี่ยมันยาวตอนเล็กอะยาวแล้วช่องแข้งขาเขาใหญ่อ๋อคือลักษณะออกเด่นชัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอตอนเล็กเลยแล้วอย่างเงี้ยคือสมมติว่าได้ลูกทองคูณไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รุ่นต่อไปเงี้ยพี่ต้องแบบว่าต้องขายลูกออกไหมหรือว่าตอนนี้เขาจองไว้หมดแล้วตอนเนี้ยลูกเนี่ยลูกของทองคูณเหรอคะจองหมดแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควายหัสชัยนะคะหรือว่านี่นะคะพี่กอดซึ่งอยู่ข้างๆเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กอดคะตรงนี้นี่เราตั้งอยู่ตรงไหนคะพี่อำเภอป่าโมกบ้านสันสุขครับบ้านสันสุขอำเภอป่าโมกครับผมจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองเราแล้วด้านหลังนี่ด้านหลังของคุณแม่นี่เป็นพ่อพันธุ์ของพี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับชื่ออะไรคะตัวนี้นี่ชื่อดอกคูนครับดอกคูนอันนี้พี่กอดนี่ได้มายังไงคะพี่คือมาจากทักทันอ๋อส่วนมากจะเป็นที่อุทัยธานีควายอุทัยอ๋อตอนนั้นพี่กอดซื้อมานี่ราคาแรงไหมคะตอนนั้นซื้อมา150,000โอ้ตอนนั้นพี่กอดซื้อมานี่ตอนนั้นเขากี่ปีอะคะเนี่ยตอนนี้เข้าตอนซื้อเขามานั้นมันได้เม็ดไม่ถึง2ขวบขวบกว่าโอ้ขวบกว่า150,000แล้วครับโอ้แล้วทำไมถึงพี่กอดถึงแบบว่าซื้อมาคะพี่มองเห็นโครงสร้างเขายังไงลักษณะเด็กเขาไงถึงซื้อมาไปดูแล้วมันใหญ่หนาดีใหญ่หนาดีครับคือเราไล่สายพันธุ์ไหมคะว่าเขาเป็นลูกของใครแม่ครับเป็นสายพันธุ์ของพี่ที่บ้านเขาพัฒนาอยู่อะไรเห็นแล้วก็เอามาเลยพี่กอดคะแล้วอย่างเงี้ยคือเรามองดูลักษณะสายพันธุ์เขายังไงคะถึงแบบว่าเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของครอบเราไปดูส่วนมากเราต้องดูช่วงแข้งขาเขาใหญ่หนาคอหนาและช่วงท้องลึกเพราะมันจะส่งลูกมาได้ดีเอ๊ะตอนนั้นคือตอนที่พี่กอดออกมานี่คือเขายังเด็กอยู่เลยนะคะครึ่งขวบกว่าเงี้ยพี่กอดสามารถมองลักษณะของเขาออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่มันไอ้ลำตัวเขาเนี่ยมันยาวตอนเล็กอะยาวแล้วช่องแข้งขาเขาใหญ่อ๋อคือลักษณะออกเด่นชัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนเล็กเลยเห็นชัดเลยแสดงว่าพ่อของเขานี่ก็ถือว่าดีสิคะพี่ถึงแบบว่าลักษณะออกมาถึงมองเห็นลักษณะเด่นชัดขนาดนี้ครับอันนี้พี่กอกเลี้ยงมากี่ปีคะตอนนี้เข้าปีนี้ปีที่5เข้าปี4ปี4ปีที่5แล้วอ๋อก็คือมาเป็นพ่อพันธุ์ของเราเลยในครอบของเราเลยครับตอนนี้คือเขาผสมจริงได้ไปกี่แม่แล้วคะตอนนี้ตอนนี้ทุกแม่เลยตอนนี้10แม่เป็นลูกของเขาหมดลูกของดอกคูณหมดครับผมอ๋อมีทั้งหมดกี่ตัวคะพี่ตอนนี้ตอนนี้ผมมีแม่ควายอยู่10แม่อ๋อแล้วที่ลูกๆของเขานี่ใช่ลูกของดอกลูกของดอกคูณเผือกนี้ใช่มั้ยคะพี่อันนี้ผสมแก้วไอ้นั่นมาแม่ของผสมลุงเพชรมาเพราะไอ้ต้องการแยกสายพันธุ์1ตัวไอ้ดอกคูณนี่ก็เป็นสายเหล่าสายอุทัยแท้เลยมั้ยครับของแท้ของสายแท้เลยครับสายแท้เลยครับผมแล้วอย่างเงี้ยคือสมมติว่าได้ลูกทองคูณไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รุ่นต่อไปเงี้ยพี่ต้องแบบว่าต้องขายลูกออกมั้ยหรือว่าตอนนี้เขาจองไว้หมดแล้วตอนเนี้ยลูกเนี่ยลูกของคลองคูเลยเหรอคะจองหมดแล้วโอ้โหตัวเล็กน่าจะจองแล้วคนต้องดอนนะตัวเนี้ยครับฮะโอ้โหเขาดูยังไงเขาแบบว่าเขาจองกันยังไงอะคะพี่คือเขามาดูควายเองเหมือนว่าเขามาดูแล้วเขามาดูแล้วเขาชอบเขาชอบสายพันธุ์แล้วเขารู้จักข้อควายของพี่ยังไงคะพี่หรือว่าปากต่อปากหรือว่ายังไงก็นั่นแหละครับเพราะควายผมมันอยู่ไทยย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อ๋อแล้วเขาตามมาอ๋อพี่ย้ายมาอยู่นี่นานหรือยังคะพี่ปีนี้ปีที่4ครับก็ถือว่านานแล้วนะพี่อ๋อแสดงว่ามีคนแบบว่าติดตามควายของพี่นี่ตลอดเลยค่ะพี่ก็มีหูอย่างนี้คือแบบทองครูนี่คือรุ่นลูกเขาขายแบบว่ามีคนจับจองหมดแล้วตอนนี้ลูกทุกตัวเนี่ยเหลือตัวเล็กตัวนี้ยังไม่ได้ตัวเดียวที่เกิดใหม่ราคานี่มีคนมาจับจองนี่ราคาตั้งแต่เท่าไหร่อะคะพี่ก็มีครับแต่ 50,000 ขึ้นจนถึงแสนกว่าก็คือพี่ก่อนที่จะปล่อยไปก็คือตอนที่เขาหย่านมหรือว่าก็พอเขาหย่านมแล้วก็เขาจะมาเอาครับ
เอ๊ะพี่กอดคะแล้วอย่างเงี้ยคือมีลูกทองคูณจองกันหมดทุกคนแล้วทุกตัวแล้วอย่างเงี้ยแล้วรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยแล้วเราทองคูณอีกเงี้ยเราก็จะปล่อยลูกเขาออกไปเรื่อยๆครับผมก็คือจะเก็บพ่อพันธุ์ไว้แต่จำหน่ายลูกออกไปครับอ๋อแล้วอย่างเงี้ยคือเขามาจองนี่คือแบบว่าเขาก็ติดตามพี่มาตั้งแต่ตอนอยู่อุทัยธานีอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับผมอ๋อส่วนมากนี่คนที่จองนี่เป็นคนจังหวัดไหนพื้นที่ไหนครับก็มีแถวอุดรมั่งร้อยเอ็ดแล้วแถวพิจิตรเดี๋ยวนี้คนหนูมองว่าแล้วก็เมื่อ 2-3 วันนี้คนสุโขทัยที่มาจองคู่นี้ไปหรอแล้วควายของพี่เปิดตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนี้มั้ยคะครับพี่แล้วเค้าดูยังไงอ่ะคะพี่เค้าแบบว่าคนที่มาจับจองเนี่ยคือถ้าตัวเล็กอย่างเงี้ยเราก็ตามราคาหรือว่าเค้าดูที่แม่พันธุ์ครับอ๋อถ้าแม่พันธุ์แม่มันจะมีบล็อกใหญ่ค่ะถ้าบล็อกกลาง2บล็อกถ้าบล็อกใหญ่เนี่ยราคาแสนขึ้นถ้าบล็อกกลางลงมาก็7 6 70,000 80,000อย่างควายเผือกตัวนี้ก็มีคนจองแล้วเหรอครับพี่ตัวนี้จะไว้ทำพันธุ์ที่อุทัยครับอ๋อลูกเพชรเนาะลูกเพชรกับอะไรอะครับพี่ลูกเพชรกับแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายเพราะตอนนี้แม่ฝ้ายเป็นลูกตอนนี้ลูกในท้องเขาท้องได้7เดือนแล้วลูกเจ้านี่อ๋อหูยโครงสร้างเขาก็เริ่มใหญ่ชัดเจนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้คือเป็นแม่กำไรซึ่งเป็นแม่พันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะครับแม่พันธุ์หลักแม่พันธุ์หลักครับก็คือแสดงว่าอยู่กับพี่มานานสิคะเป็นแม่พันธุ์หลักตอนนี้เขาส่งผลให้ลูกดีไหมคะหรือว่ายังไงคะส่งผลลูกทุกตัวลูกเขาจะสวยหมดที่ออกมากี่ตัวแล้วคะเขาส่งตอนนี้ลูกเขาอยู่ตอนนี้มีสามตัวตอนนี้ขาดเขาจองไปหมดแล้วอ๋อคือจองหมดแล้วอันนี้คือเขาให้ลูกดีก็ให้ลูกสวยลูกสวยลูกดีแล้วแบบว่ามีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ปีต่อปีเลยอันนี้เขาอายุเขานี่เท่าไหร่แล้วคะพี่อันนี้มันอยู่ที่6-7ขวบแล้วมั้งเนี่ย6-7ขวบอู้แสดงว่าก็ยังไม่แก่นะพี่ยังเพราะว่าสับควายนี่2ปีคือ3ปีคือมีลูกอย่างนี้เขาก็มีลูกทุกปีให้พี่ปีแล้วลูกของเขานี่ก็คือเป็นลูกอ่ะลูกเจ้าคูณอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่านี่เขาท้องอยู่ไหมคะหรือว่าท้องอยู่นะทับเนี่ยทับได้ครึ่งเดือนกว่าละอ๋อติดแล้วใช่ไหมคะติดแล้วตอนนี้ติดแล้วแล้วเราดูไงคะว่าเขาติดแล้วก็มันจะมี25วันนะถ้าเขาไม่เป็นต่อเนี่ยคือติดแล้วติดเพราะมันต้องรอเป็นผสมจริงอ๋อไม่ใช่ผสมเทียมไม่ต้องรออันนี้ผสมจริงไม่ต้องรอคือเรานับวันได้เลยถ้าเกิน25วันแล้วติดแน่นอนอันนี้คือข้อดีของการผสมจริงใช่ไหมคะว่าถ้าเราจะดูออกดูง่ายสมมติว่าเราติดแล้วแค่นับแค่25วันเองใช่ไหมคะพี่ว่ามีการติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าพี่ก็ต้องมีการจดบันทึกสิคะว่าเขาผสมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จดถูกไหมพอเขาเริ่มเป็นเราก็จดพอเขาเริ่มทับปุ๊บนับไปถึงได้25วันปุ๊บถ้าไม่เป็นคือติดแล้วแล้วอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเขาติดกับตัวผู้เขาก็จะไม่ยุ่งไม่มายุ่งแล้วอ๋อถ้ายังไม่ติดตัวผู้ก็ยังพัวพันอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของแบบว่ามีตัวผู้ในฝูงอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ดักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมแล้วมันเหมือนว่าเราไม่ต้องไปรอลุ้นของเรานี่มันจะถึงเวลามันเป็นแบบธรรมชาติเลยก็คือแบบว่าตัวไหนติดสัตว์ก็คือแบบว่าสามารถผสมได้24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ผมอยู่ด้วยกันตลอดอย่างน้อยในการที่ผสมพ่อพันธุ์ของเราเองอย่างนี้มันก็มีการเซฟค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่อ๋อแต่ถือว่าหนูก็ถือว่าคุ้มนะพี่ตอนซื้อมาแสนห้าครับผมแล้วตอนนี้มีคนมาให้เจ้าคุณไหมคะพี่ราคาก็มีเขามาให้กันอยู่ที่2,700-2,800แต่ผมบอกว่าผมไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าต้องไปทำพ่อพันธุ์ก่อนเพราะว่าหนูเพราะว่าเจ้าคุณเพิ่งจะ5ปีเองครับเขายังน้อยยังสามารถเจริญเติบโตเต็มที่ได้อีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ๋อนี่นะคะเราก็ต้องหลบเขานะคะแม่กำไรเอ๊ะแม่กำไรนี่ซึ่งเป็นควายแบบว่าเป็นควายสายเลือดแท้ของไทยครับอ๋อสายเลือดแท้เลยไม่มีผสมสายพันธุ์อื่นอะไรเงี้ยควายเหล่าเก่าที่บ้านก็คือเป็นควายเหล่าของอุทัยธานีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราจะดูยังไงคะว่าเป็นควายเหล่าควายเหล่าเก่าเนี่ยมันจะดูง่ายนะพวกช่วงโครงสร้างเข่าเขาเนี่ยแล้วช่วงลำตัวเนี่ยมันก็อ่างลึกอ่างลึกคือยังไงครับพี่ช่วงท้องเขาเนี่ยจะหนาลึกช่วงคอเนี่ยมันจะคอจะใหญ่ค่ะเอาควายอุทัยเราถ้าเป็นเหล่าควายอุทัยก็คือต้นคอนี่จะหนาใหญ่แล้วค่ะแล้วเพศเมียกับเพศผู้นี่คือแบบว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะคือควายเหล่าของอุทัยอะค่ะพี่เกาะควายผู้ส่วนมากเขามันจะอยู่ระดับสูงสูงแล้วแบบเขาก็จะบางกระบางเขาก็จะใหญ่
ถ้าเป็นควายเหล่าของอุทัยโดยแท้แบบเพศผู้อะไรเงี้ยหรอคะแต่นั่นแหละถ้าเขาจะขึ้นเป็นวงแล้วถ้าเป็นเพศเมียนี่คือเขาจะเป็นแบบนี้เลยอ๋อเป็นลักษณะอย่างนี้เลยใช่ไหมหน้าตาจะออกสายพันธุ์อย่างนี้เลยครับผมคือเราจะต้องดูจุดตรงไหนบ้างคะว่าเป็นควายเหล่าของอุทัยแท้เลยครับพี่มันส่วนมากจะดูช่วงหน้าช่วงกระบาลเขาช่วงผ่านหน้าช่วงลูกมะพร้าวว่ามันใหญ่ไหมเพราะจริงๆดูบางทีเขาก็แต่ที่เขามาที่อื่นมันก็ตรงนี้จะไม่ใหญ่เนี่ยเล็กหน้ากระบาลเขาตรงนี้ก็จะไม่ใหญ่ก็คือสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าไม่ใช่สายพันธุ์อุทัยเงี้ยเราสังเกตจากตรงไหนมั้ยจากสันคอเขาแล้วก็อุ้งลูกมะพร้าวแล้วก็ตรงไหนอีกครับพี่ก่อมีกระบาลเขาเขากระบาลเขาเขาอ๋อจะสังเกตตรงนี้ครับก็เลี้ยงควายนี่มานานเท่าไหร่แล้วคะพี่เลี้ยงควายมานี่มันตอนนั้นก็เป็นรุ่นนะครับเลี้ยงอยู่แต่รุ่นๆก็น่าจะ20กว่าปีมาแล้วล่ะ20กว่าปีแล้วพี่ก่อเลี้ยงควายมา20กว่าปีแล้วตอนนี้คือเริ่มมาจริงจังเลี้ยงควายงามเนี่ยประมาณกี่ปีอะคะพี่เลี้ยงควายงามนี่เพิ่งมาเลี้ยงได้มา 5-6 ปีนะที่ว่าตั้งต้นเลยเนี่ย 5-6 ปีครับเมื่อก่อนเลี้ยงควายอะไรคะก่อนก็เป็นควายเลี้ยงธรรมดาแบบขายเนื้อไปอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเมื่อก่อนพี่ก่อนก็คือเลี้ยงควายเนื้อควายแบบชาวบ้านทั่วไปที่สมัยก่อนนิยมเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงกันอ๋อทีนี้เราก็ตอนหลังนี่เขานิยมควายสวยก็เลยคัดแม่ควายกลับควายเก่าเรากลับหมดแล้วพี่ก่อตอนนั้นนะคือพี่ก่อเลี้ยงควายเนื้อแล้วก่อนที่จะมาเป็นเลี้ยงควายสวยงามอะไรอย่างเงี้ยพี่ก่อคือแบบว่าตามกระแสหรือว่ามีคนแนะนำหรือว่ายังไงอะคะพี่มันมีคนมาถามซื้อแม่ควายเราไงเราก็เอ๊ะใจทำไมต้องมาซื้อควายแม่ควายเราให้ราคาสูงแล้วบอกเราขายไม่ได้อันนี้ก็มาตอนที่ก็มาให้ราคาแม่นี้ก็มาให้ผม400,000ผมไม่บอกผมไม่ขายหรอกเป็นควายแม่เก่าอ๋อตัวนี้มีคนให้400,000แล้วหรอคะไม่ก็400,000ผมไม่ขายบอกผมขายไม่ได้แล้วทุกตัวผมก็เลยเก็บแม่พันธุ์หมดเลยขายแต่ลูกแม่พันธุ์แสดงว่าแม่พันธุ์ของพี่นี่ก็คือช่วงอายุจะประมาณ5-7 ปีอะไรอย่างเงี้ยหรอครับผมแสดงว่ายังไม่แก่ควายผมอายุยังไม่โตตรงตัวเดียวอ๋ออย่างนี้สามารถเป็นแม่พันธุ์ได้อีกเยอะเพราะว่าพัฒนาได้เยอะแนวโน้มของพี่กอบนะคะสมมติว่าเราดอกคูณแล้วเราอยากจะเปลี่ยนพ่อสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยพี่กอบมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนพ่อพันธุ์อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะพี่หรือว่าก็ผมเตรียมไว้คือว่าตัวนั้นที่ว่าผสมเจ้าลุงเพชรไว้เพราะเดี๋ยวถ้าดูลักษณะถ้าสูงสวยก็ไว้จะเปลี่ยนตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเอาออกไปแล้วเอาตัวอื่นเข้าก็คือพี่กอบก็ยังไม่ยึดติดเจ้าคูณอะไรอย่างเพราะตอนนี้เราต้องเอาไว้เขาก่อนเพราะเขาส่งลูกมาสวยเราต้องดูตอนช่วงว่าถ้าเกิดตัวนู้นเอามาทับแล้วลูกไม่สวยแล้วก็ไม่เรายังไม่คือตัวนู้นใช่ไหมคะที่เป็นเผือกใช่ไหมคะเจ้าปานใช่ไหมครับพี่เจ้าปานอันนี้เราก็รอเก็บเจ้าปานไว้รอดูเจ้าปานไว้ว่าสามารถที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ของครอบครัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วทำไมถึงแบบว่ามาเอาพ่อเผือกมาเป็นพ่อพันธุ์ของพ่อเราครับพี่ไอ้มันเพราะมันเป็นควายของเราเองเพราะแม่เขาใหญ่มันจะพัฒนาอ๋อคือปลานี่คือแบบว่าแม่ของแม่ตัวนี้ครับผมแม่ฝ้ายตัวนี้แล้วก็เจ้าปลานี่พ่อคือลุงเพชรครับผมอ๋อลุงเพชรเขาก็ตัวใหญ่ครับผมก็รอดูว่าถ้าเขาเป็นพ่อพันธุ์แล้วส่งลูกออกมาดีไหมใหญ่ไหมถ้าใหญ่กว่าเจ้าคูนนี่ก็คือปล่อยเจ้าคูนไปเลยปล่อยเจ้าคูนไปเลยเอาปลาอยู่เอาปลาอยู่เพราะเขายังไม่รุ่นอยู่แต่หนูว่ากระแสควายเผือกมันมาแรงด้วยนะคะช่วงนี้แบบว่าแรงมากราคาแรงมากจริงๆตอนนี้ถึงได้เก็บเขาไว้พี่ก็มองว่ากระแสไฟเปิดนี่จะอยู่อีกนานไหมคะพี่คิดว่าน่าจะนานนะเพราะไอ้ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มกันเพิ่งจะเริ่มตอนนี้จากเมื่อก่อนคนไม่ค่อยนิยมไฟเปิดโอ้โหไฟเปิดเนี่ยเขาไม่เอาเลยอ่ะใช่แล้วทำไมหนูมองสังเกตช่วงหลังๆเนี่ยคนนิยมแบบหันมาเลี้ยงควายเผือกมันเหมือนว่าเป็นเขาเรียกอะไรเอามาเลี้ยงประดับบารมีประดับบารมีบ้างอะไรคนที่เขามีตังค์เขาจะซื้อไปสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้สมัยนี้อ๋อแต่หนูมองว่าการเลี้ยงควายเผือกตอนนี้คือมันสามารถสร้างรายได้ได้รายได้ค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วนะคะเนี่ยคือไม่สามารถประดับบารมีได้แล้วคือมันสามารถสร้างรายได้ไปเรื่อยๆของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับอย่างแม่กำไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขาท้องอยู่ท้องกับคูณเนี่ยครับแล้วรุ่นต่อไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นคูณเหมือนเดิมครับผมก็รอก็เหมือนลูกสาวเขานี่แหละตอนนี้มีคนจองยังคะจองไปแล้วพี่กอบเท่าไหร่คะตัวนี้เราตอนนี้120,000จองไปแล้วแต่คนที่ไหนจองคะเนี่ยคนอุดรครับอ๋ออันนี้เขาหย่านมยังคะนี่เพิ่งได้เดือนก็7วันนี่แหละแล้วเขาแสดงว่าเขาก็ฝากพี่กอบไว้ก่อนใช่ไหมจนกว่าเขาจะหย่านมครับผมก็เขาจะหย่านมประมาณ7-8เดือนใช่ไหมครับพี่อ๋อ
แสดงว่าลูกแอร์ทั้งหมดนี้ก็คือมีคนจองเกือบหมดแล้วสิครับพี่ครับผมแล้วอย่างนี้คือเขามาจองนี่คือเขาติดต่อพี่กอดโดยตรงเลยหรือว่าก็เขาจะมาหาถึงที่คอกเลยกอดนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ของเราไปเองเรื่อยๆจนแบบพี่กอดแบบมีแนวคิดเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพี่คือแบบว่ายอมเปิดใจโลกควายเนื้อทิ้งไปหมดเลยใช่ไหมพี่แล้วก็คัดเอาควายเหล่าของเรากลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยหรอคะแล้วพี่กอดนี่ไปหาซื้อควายเหล่ากลับคืนมาแถวๆที่ไหนบ้างคะพี่ก็มีแถวทับทันแถวน้องฉางที่มันปล่อยที่ปล่อยเข้าไปแถวชัยนาทพี่กอดก็ไปดูสายพันธุ์ของเรากลับคืนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่กอดรู้ได้ไงคะว่ามันคือสายพันธุ์เพราะแม่เก่าเราตัวเก่าเรายังอยู่แล้วก็ถามว่าใช่ลูกตัวนี้เปล่าเขาบอกใช่แล้วก็ซื้อกลับก็คือพี่กอดจะสังเกตหน้าตาโครงสร้างของเขาอะไรเงี้ยโอ้พี่กอดเก่งมากเลยนะคะไปเอากลับมาอ๋อก็คือพี่กอดก็จะไล่สายพันธุ์ว่าแม่พันธุ์อันนี้ของเราเองอะไรเงี้ยหรอคะเป็นสายเก่าของเรากลับมาเลี้ยงเองแสดงว่าสายเก่าของเราก็มันก็ตั้งแต่ควายเนื้อป่ะพี่ตั้งแต่เป็นควายเนื้อค่ะอันนี้ก็เป็นควายเผือกของพี่กอดซึ่งพี่กอดเลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้แม่นี้อยู่ผมมามันต้องอยู่6-7 ปีครับแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นควายอุทัยเหมือนกันเอามารุ่นเดียวกันหมดไหมคะคือแบบเอามารุ่นเดียวกันหมดเลยคือแบบว่าไปซื้อแบบแม่นี้พอเดือนนึงผมก็ไปตามซื้อมาเลยอ๋อช่วงนั้นคือพี่กอดจะเก็บควายเหล่าของตัวเองทุกเดือนสอดแสวงหาทุกเดือนโอ้ใช้เวลาในการตามหานานไหมคะพี่กอดก็นานกันแหละบางทีเราไม่รู้ว่ามันไปเขาขายต่อยกันไปบ้างอะไรอย่างนี้เหมือนเป็นสายสืบเลยนะคะพี่คือสายสืบแบบว่าล่าควายของเรากลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยยังกลับยังเก่าแล้วตัวนี้คือก็เป็นควายเหล่าอุทัยเหล่าเก่าเหมือนกันเหล่าเก่าครับเป็นเหล่าของพี่เองหรือว่าเหล่าของคนที่บ้านอ๋อก็คือคนละแวกใกล้บ้านเราบ้านใกล้ใกล้ครับอ๋อแล้วทำไมถึงอยากได้ควายเผือกคะพี่ก็มันตอนหลังนี่มันเขานิยมกันเราก็เลยเอากลับมาเพราะแม่นี่แม่มันใหญ่แต่ใหญ่จริงอันนี้สูงประมาณ146อ๋อพี่กอดวัดแล้วใช่ไหมคะพี่ครับแม่นี่46อ๋อคือที่พี่กอดลองหันมาเลี้ยงควายเผือกเนี้ยคือกระแสตามกระแสนิยมหรือว่าเขาก็ตามกระแสก็ด้วยว่าเขากำลังฮิตนิยมกันเราเลยเอากลับมาแล้วพี่กอดมองดูยังไงคะว่าตัวนี้คือใช่แล้วล่ะที่จะเป็นแม่พันธุ์ของคอกเราเลยเราดูยังไงบ้างคะพี่มันดูมันหนามันดูมันหนามันกว้างมันดูลักษณะเหมือนกับแบบควายตัวสีดำของเราอย่างนี้ไหมคะพี่หรือว่าดูลักษณะเดียวกันอะไรอย่างลักษณะเดียวกันเพราะเราจะดูมันช่วงคอช่วงตัวมันกว้างหนาลึกดูเข่าเขาจากที่เข่าของที่เนี่ยจะเข่าเขาจะสวยแบบว่านั่นเลยอะค่ะดูแบบว่าลักษณะเข่าใช่ไหมคะพี่ดูเข่าดูหน้าผากดูสันคอดูอุ้งมะพร้าวใช่ไหมคะใช่ครับเขาท้องอยู่ใช่ไหมพี่ตอนนี้ท้องอยู่ท้องกับเจ้าคูเจ้าคูเหมือนกันอะไรเงี้ยใกล้คลอดหรือยังคะพี่นี่ท้องได้7 เดือนละ7 เดือนควายท้อง11 เดือนใช่ไหมพี่ครับอีก4 เดือนก็จะคลอดแล้วว้าวอยากเห็นตัวจังแล้วอย่างนี้มีคนมาจองในท้องไหมคะอันนี้ผมไม่ให้จองเพราะจองไม่ได้จองที่ไรเป็นตัวผู้หมดอ๋อก็เลยถือเคสถือเคสแล้วห้ามจองห้ามจองในท้องอ๋อแสดงว่าต้องออกมาก่อนอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนมีคนแบบมาจับจองในท้องแล้วเป็นตัวผู้อ๋อเป็นตัวผู้หมดแล้วอย่างนี้คนที่จับจองเนี้ยเขาเอาไหมคะพี่หรือว่าบางคนเขาเอาไปบางคนเขาไม่เอาอย่างนี้ได้ด้วยหรอคะพี่เราก็แบบไงเราไม่ยึดติดกับการที่เขาจองไงถ้าเกิดเขาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรดีจังเลยนะคะพี่กอดปกติเพราะว่ามีคนจองอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าเนาะสัจจะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยตอบก็ไม่ให้ใครจองในท้องให้ออกมาก่อนแต่หนูก็ดีถือว่าดีนะคะคือแบบว่าจองในท้องคือเราไม่เห็นลักษณะตัวของลูกด้วยอะไรด้วยว่าลูกอยากจะเป็นลักษณะแบบไหนโครงสร้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าให้ออกมาเป็นตัวแบบว่าลักษณะมองเห็นชัดดีกว่าเนาะพี่กอดครับผมเจ็ดเดือนใส่ดอกคูณก็ตัวใหญ่นี่ก็แม่ก็ตัวใหญ่สวย Oh my God เขาบอกว่าควายเผือกนี้เราต้องดูยังไงบ้างคะว่าเป็นควายเผือกแท้ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กอดส่วนมากเขาจะดูกันตามที่เล็บมันต้องเป็นแก้วอ่ะเป็นสีเผือกหมดก็คือทุกอย่างจะต้องเป็นเผือกครับแล้วเราต้องดูแบบว่าดูเล็บเท้าแล้วต้องดูอะไรอีกคะพี่ก็ดูตามที่เข่าเขาและหน้าเข่านี่ก็จะออกเผือกไหมคะพี่ต้องออกเผือกเนี่ยเขาก็จะเป็นเผือกเนี่ย
มันหนูมองไงออกสีเงาๆวิงๆอะไรอย่างเงี้ยหรอน่าครับมันเป็นแก้วเหมือนแก้วอ่ะตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่าควายเผือกทางที่ดีคือแบบว่าเราจะต้องแบบว่าเนื้อจะต้องออกแบบว่าสีเอาสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพี่นี่สังเกตได้นะคะที่เล็บเท้าของเขาจะออกแบบว่าจะออกค่อนข้างเผือกๆสีชมพูอะไรออกสีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่ก็จำไม่ได้มันจะออกสีชมพูหน่อยๆอะค่ะใช่ไหมพี่ใช่ครับเอาอย่างนี้เราก็ต้องดูเล็บเท้าเป็นหลักสิคะว่าเป็นควายเผือกแท้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเท้านี่คือไม่ออกสีแบบว่าชมพูบางทีมันจะมีปนมันจะมีปนแบบค่อนข้างจะมีดำมาอย่างเงี้ยถือว่าไม่แท้หรอคะพี่มันแบบเหมือนควายปนอะไม่ใช่ควายเผือกแท้ควายปนนี่คือควายยังไงคะพี่ควายเหมือนแบบผสมดำออกมาไม่ใช่เผือกแม่เป็นเผือกพ่อดำแล้วก็ลูกออกมามันแบบเหมือนว่ามันออกมาไม่เต็มอ๋ออันนี้คือแบบว่าเขานี่คือแบบพ่อเผือกแม่เผือกอย่างนี้หรือเปล่าคะตัวนี้ใช่อ๋อมันตอนเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับลูกเขาอะมันออกมาทีแรกๆมันจะขาวโบ๊ะเลยถ้ามันออกจากกายมันก็จะมีแบบดำด่างๆมาก็คือไม่เผือกไม่เผือกเสมอทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพี่อาจจะมีดำเป็นจุดๆอะไรอย่างเงี้ยหรอคะเหมือนอย่างเจ้าปานบ้านเมื่อกี้เจ้าปานหนูเห็นมีดำที่อ๋อมีหน้าทำไมถึงชื่อปานหนูเห็นปานของเขาปานอ๋ออันนี้คือพ่อดำครับพ่อดำก็คือยังไม่เผือกแท้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เผือกแล้วทำไมไม่ผสมเผือกด้วยกันนะคะพี่อย่างเช่นแก้วฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เผือก 100% นะคะพี่มันตอนนี้ไอ้เราอยากจะพัฒนาลูกเจ้าคูณอ่ะเพราะมันใหญ่สูงแล้วเราเป็นพ่อพันธุ์เราเองออกมาเราก็เหมือนว่าเราขอพ่อลูกควายในคอกเราทั้งหมดอย่างนี้ก็คือแบบว่า50-50สิคะว่าจะเป็นเผือกหรือว่าเป็นดำครับผมโอ้ลุ้นต่อไปมันดำก็ได้อ่ะเพราะเป็นควายในคอกเราใช่ไหมเรารู้ไงเรารู้เหล่าของเราเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือพี่ก็จะไม่แบบว่าจะไม่ฟิกแต่ตัวว่าต้องการเผือกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าขอให้แม่เผือกแต่มันก็อาจจะกลายได้ลุ้น50-50อาจจะเป็นเผือกอาจจะเป็นดำก็ได้ในท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก่อนนี่อยากได้อะไรเผือกหรือดำคะไอ้ตอนนี้แทนตอนจริงๆแล้วอยากได้เผือกเพราะมันเราอยากจะมีแม่พันธุ์ไว้ต่ออีกตัวนึงตัวนี้นะคะพี่ก่อนจะต้องลุ้นใช่เรื่องเพศนั่นล่ะแล้วก็สีของมันนะคะว่าจะออกมาเป็นเผือกหรือดำเราก็จะต้องลุ้นกันต่อไปอันนี้ชื่ออะไรคะพี่ก่อนแม่ฝ้ายนะคะแม่ฝ้ายนี่พ่อเขานี่เป็นอะไรอะหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นพ่อทำบ้านอ๋อแต่โอ้แต่เขาก็ส่งลูกมาตัวใหญ่ใช่เป็นพ่อบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบทับไปในฝูงด้วยกันอะไรเนี่ยก็คือแบบว่ายังแบบว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ้านล้วนอะไรเงี้ยยังไม่มีการที่ผสมพันธุ์แบบว่าพัฒนาเหมือนสมัยนี้ณปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันนี้หนูมองว่าพ่อพันธุ์นี่เยอะมากเยอะมากแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่มากๆแบบว่าหลายสายพันธุ์มากเลยอะค่ะถึงว่านะเดี๋ยวนี้หนูก็ไม่ค่อยเห็นควายเนื้อแล้วนะคะพี่กอบแต่นี่ควายเนื้อเขามาพัฒนาเป็นควายแบบควายงามควายงามอย่างนี้พี่กอบนี่ก็คือแบบว่าตอนนี้คือพี่กอบมีแม่อยู่ประมาณ10แม่แล้วครับผมพี่กอบมีแนวคิดที่จะหาแม่เพิ่มจากคอกอื่นๆมาใส่ในคอกเราบ้างไหมคะพี่ก็คิดอยู่นะแต่แบบต้องไปดูว่ามันเป็นสายไหนแต่พี่กอดจะเน้นสายพันธุ์อุทัยอย่างเดียวครับผมสายพวกสายอีสานสายใต้สายอะไรไม่เน้นมันเหมือนให้ลูกมาไม่ใหญ่ที่เคยเอามาเลี้ยงนะเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยก่อนนะเราเคยควายสายมาเลี้ยงเนี้ยมันลูกมันไม่ค่อยโตแต่ถ้าเป็นควายอุทัยเนี่ยเลือดไทยด้วยการผสมกันมาเนี่ยเลือดลูกมันจะโตถึงว่าเป็นควายอุทัยนี่จะตัวใหญ่เป็นที่ความต้องการของแบบคนที่เลี้ยงควายจริงๆเลยนะคะหนูเห็นคนเขาบอกว่าอยากได้สายพันธุ์อุทัยอยากได้สายพันธุ์อุทัยส่งลูกมาแล้วลูกมันจะแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงค่ะแม่ฝ้ายตัวนี้ก็คือแม่เขาใหญ่แล้วพ่อก็กำลังพัฒนาเจริญเติบโตที่ใหญ่ขึ้นไปตอนนี้ก็คือต้องมาลุ้นลูกเขานะคะว่าโครงสร้างของเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะคะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือถ้าลูกเขาออกมาสมบูรณ์ลักษณะโครงสร้างที่ดีแล้วพี่กอก็จะปล่อยเขาหรือว่าเก็บไว้ก่อนถ้าเป็นเพศเมียก็เก็บไว้ก่อนแล้วถ้าเป็นเพศผู้อะคะก็อาจจะปล่อยออกเพราะมีปลาแล้วเรามีแล้วตัวนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่นะพี่เกาะตัวนี้น่าจะอยู่ที่ใกล้10ขวบแล้วล่ะโอ้ก็ถือว่าเขาก็ส่งลูกได้ตลอดอีกหลายปีได้อีกหลายปีแต่การเจริญเติบโตของเขาก็อาจจะประมาณเท่านี้ครับผมเท่านี้แหละ
อย่างนี้นี่ขี่พี่กอดเลี้ยงเขานี่คือปล่อยธรรมชาติหรือว่าให้กินหญ้าธรรมชาติเลยไม่เสริมอะไรอย่างเลยคือบอกว่าคือให้เขาไปหากินเองอะไรเงี้ยเขาถึงเวลาเราก็ปล่อยเขากินไปตามทุ่งโหอย่างเงี้ยพี่กอดว่าในการแบบว่าพี่กอดเลี้ยงควายมานานอย่างเงี้ยค่ะพี่อ่าช่วงปีแรกๆอย่างเงี้ยพี่กอดอาจจะยังไม่ได้กำไรแต่ปีหลังๆนี่คือพี่กอดมีรายได้ทุกเดือนทุกปีตลอดเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นรายได้หลักหรือว่ายังไงคะเนี่ยมันก็เหมือนมันทีแรกเราก็คิดว่าเป็นรายได้งานอดิเรกงานอดิเรกงานรายได้เสริมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นรายได้หลักตอนที่เราเพราะที่ผมทำงานอยู่มันอันนี้คือเป็นงานอดิเรกเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่มาตอนหลังมันกลายเป็นรายได้หลักเพราะมันลูกตัวนึงเราขายได้เยอะปีนึงเราขายได้10ตัวเนี่ยเราก็จับเงินล้านครับผมเกือบ2ล้านตีซะว่าหนูตีเลขกลม00ตัวละแสนหรือไม่ก็ประมาณ 50,000 60,000 เงี้ยก็เกือบล้านเนาะถ้ามีแบบว่า10ตัว10ตัวอย่างเงี้ยครับผมโอ้พี่กอบมีทั้งควายดำควายเผือกอย่างเงี้ยพี่กอบจะให้มันบาลานซ์กันมั้ยคะพี่หรือว่าแบบว่าควายดำเพิ่มไปอีกควายเผือกหาเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่อันนี้มันอยู่ที่ไอ้แบบเราจะเก็บของเราเฉพาะแม่ของเราหลักๆพอตัวไหนไม่นั่นเราก็ปล่อยแบบแบ่งเขาไปเลี้ยงราคาของพี่กอบนี่ก็จะอยู่ประมาณ 60,000 ขึ้นครับ 60,000 70,000 ถึงแบบว่า 200,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับพี่ต้องดูลักษณะโครงสร้างว่าแม่บล็อกควายด้วยใช่มั้ยว่าตัวใหญ่ขนาดกลางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราต้องดูแม่บล็อกกับพ่อพันธุ์ด้วยเนาะพี่เนาะนี่นะคะใครสนใจนะคะสามารถมาชมควายบ้านพี่กอบได้นะคะสวยๆทั้งนั้นควายสายพันธุ์อุทัยแท้ด้วยครับผมไม่มีการแบบว่าเจอปนสายพันธุ์อื่นไม่มีเป็นควายเหล่าอุทัยอะไรอย่างเงี้ยโหเพราะว่าลักษณะหน้าตาโครงสร้างเขาอะไรของเขาอย่างงี้ใช่ไหมพี่ที่เรารู้ของเราอะไรเงี้ยใช่ครับโอ้แสดงว่าพี่กอดก็มีประสบการณ์ที่ช่ำชองมากตัวนี้นะคะก็เป็นแม่พันธุ์ของพี่กอบอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์อุทัยดั้งเดิมเหมือนกันชื่ออะไรคะพี่กอบแม่นี้ชื่อแม่งามแม่งามอันนี้ก็อยู่กับพี่กอบก็มาประมาณ 4-5 ปีหรือว่าครับผมอายุเขานี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่กอบอันนี้อยู่ที่7ปี8ปีนะ7ปี8ปีตัวนี้นี่คือแบบว่ามองเหมือนเป็นควายป่าเลยนะคะคือสีผิวของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่คือแบบว่าหน้าเขาของเขาสวยมากหน้าเขาจะคมใช่หน้าตาสวยนี่เขาเขาเรียกว่าเขาอะไรคะเขาคัดช้อนครับเขาคัดช้อนอันนี้นี่คือเขาท้องอยู่ไหมคะพี่ท้องได้เดือนกว่าโอ้โหกำไรเห็นเลยพี่กอบอันนี้นี่ความสูงของเขานี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่กอบตัวนี้อยู่ที่40 38นี่อยู่ดับนี้แหละเพราะตัวนี้ไม่เคยวัดสักทีเอ๊ะอันนี้คือโครงสร้างของเขาก็ไม่ใหญ่มากค่ะเพราะว่าบางแม่นี่หนูแบบพัดที่ดูมานี่คือประมาณมี145-150อย่างเงี้ยอันนี้คือพี่กอบไม่ได้ยึดติดแม่พันธุ์อย่างเงี้ยคือพี่กอบแบบว่าเน้นการส่งลูกอย่างเดียวหรือว่าไม่ยึดติดความสูงใหญ่นี่ติดการส่งลูกเขาตัวเขาแม่เขาเนี่ยเขาส่งลูกมาดีทุกตัวส่งลูกมาสูงใหญ่แต่หนูก็คิดว่าดีนะคะคือแบบว่าเราไม่ยึดติดกับความสูงความใหญ่ของแม่พันธุ์เราเน้นการส่งลูกว่าเขาออกลูกมาให้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อ๋อให้ลูกแบบว่าได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากนี่ถ้าได้พ่อพันธุ์ดีลูกเขาก็ต้องติดไปทางพ่อใช่ไหมติดทางพ่อหมดทำไมถึงอย่างนั้นนะคะพี่หนูข้องใจมากเลยมันตอนเนี้ยลูกเขาว่ามันจะสูงจะสูงเท่าแม่แล้วเขาเพิ่งได้ไม่กี่เดือนมันติดเหมือนว่าคือเลือดพ่อกับแม่เข้ากันพอเลือดเข้ากันแล้วลูกมันก็ก็ส่งมาที่ลูกจะโตเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยค่ะที่จะติดทางแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนมากหนูก็งงมากเลยนะคะพี่กอบว่าทำไมควายอ่ะแม่พันเตี้ยค่ะคือแบบว่าส่งลูกมาทำไมได้ไปทางพ่อเกือบ 100% เลยค่ะส่วนมากอะค่ะมันเลือดมันเข้ากันถ้าเลือดเข้ากันเนี่ยมันจะส่งผลมาที่ลูกลูกก็จะออกมาสูงสมบูรณ์เลือดเข้ากันนี่คือยังไงคะพี่กอบควายถ้าเลือดเข้ากันมันหมายถึงยังไงอะคะพี่เลือดเข้ากันนี่คือใกล้สายเลือดมันได้กันอะแต่บางทีพ่อสายเลือดได้กันนี่คือสายพันธุ์แบบเหล่าเดียวกันหรือว่าไม่ใช่แบบคนละสายคนละเหล่านี่แหละแต่มันเรียกเลือดเหมือนเลือดเข้าเหมือนอย่างก็ที่เขาการพัฒนาเลือดไม่เข้าควายใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แต่ลูกออกมาเล็กคือเลือดไม่เข้ากันเลือดไม่เข้าโอ้แปลกเหมือนกันนะคะพี่กอบครับตอนนี้ผมที่ผมมาผสมจริงหมดเนี่ยลูกมันออกมาใหญ่สูงกว่าทุกตัวยาว
แสดงว่าอย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นเลือดที่เข้ากันได้เข้ากันผมได้เก็บไว้พอพันไม่ปล่อยกันไปเปอร์เซ็นต์ส่วนมากที่หนูเจอนะคะคือแบบว่าเลือดก็แสดงว่าต้องเลือดเข้ากันดิเพราะว่าติดไปทางพ่อค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากใช่ครับผมสังเกตที่เขาผสมเทียมมันบางทีขนาดพ่อใหญ่แม่เขาใหญ่แต่ลูกออกมาตัวเล็กหนูก็ว่าจะหนูก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าทำไมพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วลูกออกมาถึงเล็กได้อะไรอย่างนี้เลือดมันไม่ได้กันอ๋ออย่างนี้คือถึงแบบว่าพี่ก่อก็ถึงบอกว่าไม่อยากให้จองในท้องอย่างนี้ใช่ครับถึงอ๋อก็คือแบบว่าคือต้องดูลูกเขาออกมาก่อนดีกว่าเนาะเพื่อความชัวร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ในท้องนี่แสดงว่าเปอร์เซ็นต์คือมันอาจจะแบบตัวเล็กก็ได้ก็ได้ใหญ่ก็ได้การที่แบบว่าเราจะต้องดูในการที่จะซื้อควายนี่คือแบบว่าอย่านั่นเลยนะครับคือแบบว่าให้เห็นตัวลูกที่ออกมาชัดเจนดีกว่าพี่เนาะใช่ครับต้องเห็นลูกชัดเจนเลยแสดงว่าตัวนี้นี่คือเขาส่งลูกมาคือให้ลักษณะโครงสร้างที่ดีใหญ่ยาวทางไปทางพ่อเลยเนี่ยไปทางพ่ออ๋อคือไม่มีลักษณะเตี้ยติดแม่ไม่แบบสูงมากแล้วตัวนี้คือพี่กอบคือแบบว่าสายพันธุ์อุทัยเหมือนกันแต่ตัวนี้สีผิวอาจจะเข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่กอบไปได้มาจากที่อำเภออะไรคะตัวนี้คือแบบเหมือนควายป่าอันนี้ได้มาจากอำเภอหนองฉางทำไมแต่ละอำเภอไม่เหมือนกันนะคะพี่บางตัวทับทานก็คือน่าจะไปอีกสไตล์นึงอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคือมันเราจะมองดูยังไงว่าเป็นควายแบบอย่างอำเภอหนองฉางอำเภอทับทานอำเภออะไรเงี้ยหน้าตามันจะเหมือนกันไหมพี่เหมือนครับแต่นี้ไอ้อย่างนี้ควายมันอยู่ที่หน้าตาของมันจะคมควายตัวเนี้ยหน้าตาดีทีพอเราลูกออกมามันเหมือนว่าเหมือนคนเนี่ยคมสวยออกมาหน้าตาดีมันเป็นความต้องการใช่ครับนี่นะคะดูลักษณะควายไทยของอุทัยตาแต้มแก้มจ้ำนะคะคือแบบว่าแม่งามแม่งามันก็ได้อะไรข้างหน้าหมดเลยใช่ค่ะได้ทุกอย่างให้ลูกมากี่ตัวแล้วคะตัวนี้แม่งามแม่งามนี่ผมเพิ่งได้ลูกมา3ตัวตัวที่4ท้องโอ้โหแล้วตัวนี้ก็มีคนจองไปแล้วจองแล้วเท่าไหร่คะพี่เปิดราคาตัวนี้ไป 80,000 โอ้ขนาดลูกแอง 80,000 ถ้าโตกว่านี้หน่อยคือแบบก็คือแสนอัพเนาะพี่เนาะใช่อันนี้ก็จองมันตอนเล็กโอ้ตอนนี้ราคาแรงมากจริงๆขนาดว่า2เดือนได้มั้งคะเนี่ยตัวนี้ครับผมเพศผู้เพศเมียคะเนี่ยตัวนี้เพศเมียอ๋อถ้าเพศผู้จะอีกราคาหนึ่งเปล่าคะพี่ถ้าเพศผู้นะคะถูกกว่าหน่อยเพราะนี้มันเป็นบ่อกลางหน่อยลูกเลยต้องอยู่ระดับราคาแบบนี้อ๋อก็คือถ้าเป็นบ่อกใหญ่ก็แสนอัพแสนอัพโอ้ที่พี่บอกหนูไว้นะคะใช่ครับอ๋ออันนี้คือขนาดบ่อกกลางก็จะราคาประมาณ7,000 80,000 โอ้โหพี่กอบนี่คือมีรายได้หลักจากการเลี้ยงควายแล้วนะคะตอนนี้การทำงานเป็นอาชีพเสริมนะมั้งคะเนี่ยตอนนี้ อ๋อคือพี่กอบนะคะแกเลี้ยงควายแล้วก็ยังทำงานประจำด้วยอย่างเงี้ยพี่กอบแบ่งเวลายังไงอะคะคือแบบว่าเวลาพี่กอบไปทำงานไปอะไรใครสามารถดูแลตรงนี้ได้อะคะพี่เวลาใครจะมาดูควายผมก็ต้องให้โทรส่วนมากผมจะบอกให้โทรมาก่อนเพราะผมจะกลับเลยจากงานมา5 โมงเย็นก็มาดูส่วนมากจนส่วนประมาณ5 โมงอะไรเงี้ยแต่เขามาก่อนก็ให้รออยู่ที่คอกก็คือพี่กอบก็คือจะเป็นคนแนะนำอธิบายเองทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาแบบว่าหลัง5 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรอครับพี่อ๋อแล้วเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะพี่กอบถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เขาจะมาต้องโทรมานัดผมนัดก่อนว่าจะมาวันอาทิตย์แล้วผมก็ได้หยุดงานคือสามารถมาหาพี่กอบได้ตลอดแต่ต้องโทรมาก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขอนัดแบบว่ามาดูมาอะไรอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับเพราะว่าพี่กอบเวลาพี่กอบจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะพี่กอบทำงานประจำด้วยอะไรด้วยนะคะคือแบบว่าถ้าใครจะมาชมควายพี่กอบนะคะสามารถโทรมาหาพี่กอบก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทิ้งเบอร์โทรให้ทีหลังนะคะคือให้ลูกมาแล้ว4 ตัวไปแล้วและตัวนี้ก็คือเป็นท้องคือเป็นลูกของคูณหมดทุกท้องคูณครับลูกท้องลูกเจ้าดอกคูณดอกคูณนะคะแล้วดอกคูณหมดทุกตัวหรอคะพี่ครับผมแสดงว่าเจ้าดอกคูณนี่ก็ส่งผลให้ลูกดีเหมือนกันเนาะครับคือแบบว่าไปทางพ่ออะไรอย่างเงี้ยส่งลูกทุกตัวติดพ่อเหมือนทางพี่กอดนี่คือจะแบบเน้นของการส่งลูกอย่างเดียวคือเราไม่เน้นแบบว่าแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่เน้นการส่งลูกหนูมองว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยพี่กอบมีแนวคิดที่จะแบบว่าแนะนําเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาหันมาเลี้ยงควายบ้างมั้ยคะก็เหมือนว่าบางคนต้องแบบจะไปหาซื้อแม่พันธุ์ใหญ่ราคามันจะตึงมันไม่จําเป็นต้องไปซื้อราคาแบบ 300,000 400,000 ซื้อราคาแม่ควายบล็อกกลางแล้วก็เอามาผสมกับพ่อใหญ่ๆ
อันนี้คือเป็นแนวคิดของใครของมันนะคะแต่อันนี้เป็นแนวคิดของพี่กอกแล้วสำหรับมือใหม่นะคะต้องแบบว่าศึกษาข้อมูลยังไงบ้างคะพี่ก็ต้องดูให้ดีว่าควายนะมันเป็นสายพันธุ์จริงหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่จริงโดนเขาหลอกมาเนี่ยมันไม่คุ้มกับที่ใช้ลงทุนเงินไปครับผมเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่ามีคนหันมาเลี้ยงควายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะว่าหนึ่งรายได้มันเป็นรายได้ดีถือว่าเป็นรายได้ดีหนึ่งการเลี้ยงควายนี่คือแบบปี2ปีแรกอาจจะไม่ได้กำไรยังไม่สามารถขายได้ก็เห็นว่าภายใน3ปีเงี้ยค่ะปีที่4นี่เราเห็นเงินละเริ่มแรกพี่กอดนี่มีควายลักษณะเดิมก่อนจะมาถึง10ตัวอย่างเงี้ยพี่กอดมีควายงามอย่างเงี้ยกี่ตัวครับพี่ทีแรกผมมีแค่3ตัวเอง3ตัวตอนนั้นลงทุนเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้นผมลงทุน3ตัวไปแค่แสนกว่าบาทไม่ถึง 200,000 ตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้แม่ 100,000 กว่า 200,000 ตอนนี้ไม่ได้3แม่นี่คือเกือบล้านแล้วนะคะตอนนี้คือแบบไม่ได้เลยค่ะเพราะเมื่อก่อนนี่ควายมันก็ไม่แพงใช่ๆคนหันมาหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ากระแสตอนนี้คือกระแสควายมาแรงนี่แบบว่ามันสามารถก้าวกระโดดเลยอะค่ะมันเหมือนว่ามันผิดกับเมื่อก่อนนี่มัน10เท่าพี่ก่อนมองว่าอย่างเงี้ยควายอย่างเงี้ยค่ะพี่มันสามารถที่จะมีการหยุดการพัฒนาอะไรอย่างงี้มั้งมั้ยคะหรือว่ามันไม่มีการล้นตลาดไม่มีอะไรอย่างงี้ไอ้มันควายมันล้นตลาดล้นยากก็มันไม่ได้ออกตัวเมียได้ทุกตัวอย่างผมในปีที่แล้วตัวผู้หมดเลยพี่ก่อนนะตัวผู้แต่ก็ยังไม่ถือว่าขาดทุนนะพี่แต่เราไม่ขาดทุนแต่มันก็แบบไปขยายพันธุ์ไม่ได้นี่ก็มีแต่คนที่เขาเอาไปเลี้ยงไปทำพ่ออะไรไปงี้ค่ะเพราะปีนึงมันไม่เราเนี่ยอย่างผมมี10แม่ปีนี้ก็ได้มาลูกตัวเมียมา5ตัว5ตัวละมันเหมือนกับปีที่แล้วผมไม่ได้ตัวเมียเลยได้ตัวผู้ก็เหมือนกับว่าพี่กอดก็คือแบบว่าเหมือนขั้นกันหรือเปล่าขั้นมันควันจะขั้นแล้วอย่างเงี้ยคือแบบว่าหนูเห็นบางที่อย่างเงี้ยคือส่งผลให้ลูกเมียตลอดทุกปีเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างไรอะคะพี่มันอาจจะเป็นพันธุกรรมของเขาก็ได้เพราะอย่างเพราะบางตัวมันจะส่งให้ตัวเมียใช่ค่ะบางตัวเนี่ยตัวผู้ตลอดเลยแล้วอย่างนี้คือแบบว่าคนที่ซื้อไปเงี้ยคือเหมือนแบบซื้อไปแล้วให้ได้ลูกตัวผู้อย่างนี้คือแบบโอ้นั่นแหละมันเราจะแก้ไขอย่างนี้อย่างไรคะพี่กอดอันนี้มันเป็นของมันเป็นเหมือนกับพันธุกรรมเขาเองอะมันเราไม่สามารถแก้ที่ว่าเขาจะเป็นลูกตัวเมียไม่ได้ไม่ได้ต้องรออย่างเดียวแล้วปีหนึ่งก็ให้ตัวผู้ปีสองตัวผู้ปีสามตัวผู้โอ้โหจน4ปีก็ยังตัวผู้อย่างเงี้ยเราจะขาดทุนไหมคะพี่ไม่เป็นตัวผู้ก็ไม่ขาดทุนหรอกถ้าเกิดออกมาแบบใหญ่รูปร่างดีแต่ราคาอาจจะไม่เต็มหน่วยราคาเราก็ยังได้นี่นะคะแม่งามนี่คือส่งลูกที่ดีมากเลยนะคะคือโครงสร้างติดไปทางพ่อค่อนข้างที่จะแบบเกือบ 100% เลยนะคะคือแบบว่าโหเลือดเข้ากันคือการที่จะผสมพันธุ์เนี่ยต้องดูเลือดด้วยนะคะเราต้องดูแบบว่าการซื้อควายอีกอย่างนึงก็คือแบบว่าซื้อควายคือในการให้ส่งลูกดีนะคะคือไม่จําเป็นแม่พันธุ์ที่แบบลักษณะโครงสร้างใหญ่เราจะเน้นการที่ส่งลูกใช่มั้ยคะพี่ใช่ครับเพราะว่าถ้าการส่งลูกดีอย่างเงี้ยทุกปีอย่างเงี้ยคือเราก็ถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าโครงสร้างใหญ่แม่พันธุ์ที่ใหญ่แล้วแบบว่าไม่ส่งลูกทุกปีอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันก็เนาะกำไรมันก็จะหายไปปีนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอย่างนี้พี่กอบก็ถือว่าไม่ขาดทุนแล้วใช่ไหมครับพี่กำไรทางนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ปีละตัวนี่ถือว่าเราไม่มีคำว่าขาดทุนผมได้ทุกปีทุกตัว10ปีเนี่ยได้10แม่ผมก็ได้10ตัวปีละ10ตัวปีละ10ตัวคิดได้พี่เต๋อ10 ปี 100 ตัวโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่หรอกลูกโหอย่างนี้นะคะเจริญแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนี้พี่กอบอ่ะจะมีการจัดสรรควายของเรายังไงบ้างคะคือพี่จะขยายแม่พันธุ์ไปเรื่อยๆก็มีที่ว่าพอแม่เขาอายุเยอะๆเราก็จะเก็บลูกตัวเมียไว้แล้วแม่เขาแบบอายุเยอะๆเราจะเก็บไหมคะหรือว่าจะยังไงก็มันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปเหมือนว่าเอาไปดูแลต่อก็จะให้แต่ทำไมใครไม่ไปดูแลต่อเราก็จะเลี้ยงเราไว้อย่างนี้แหละก็คือจนแบบว่าจากกันไปอ๋อดีจังเลยค่ะพี่กอบนะคะแบบว่าหรือหนูว่าเขาให้คุณอย่างนี้เราก็เหมือนแบบว่าเขาอายุเยอะเราก็ต้องดูแลกันไปดูแลเขาไปใช่ดีแล้วค่ะพี่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของควายสายพันธุ์อุทัยนะคะคือแบบดูไม่ยากเลยนะคะดูแบบว่าท้องหนาใช่ไหมพี่ครับผม
แล้วก็ดูบ้านตูดหรือว่าดูโครงสร้างสันหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่ครับผมดูคอดูมันช่วงท้องช่วงคอพวกนี้เขาจะหนาช่วงขาเขาจะท้องเขาจะลึกนี่นะคะคือแบบว่าท้องเขาจะอ่างหน่อยนะคะคุณแม่อยากจับนะคะแต่เขาแบบว่าค่อนข้างที่จะผิดกลิ่นหน่อยคุณแม่ก็จับไม่ค่อยได้นะคะดีสังเกตจากท้องแล้วก็ท้องอย่างนี้เขาเรียกว่าท้องอ่างใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้ท้องอย่างเขาท้องกี่เดือนนะคะพี่ตัวนี้ท้องได้เดือนนึงนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นสายเลือดสายพันธุ์อุทัยแท้ทั้งนั้นนะคะครอบพี่กอกอย่างเงี้ยคือสิบแม่นี่คือมาจากที่จังหวัดอุทัยอย่างเดียวไม่มีสายพันธุ์อื่นไม่ว่าจะโซนเหนืออีสานใต้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะคือเป็นควายพื้นบ้านควายเหล่าของพี่กอบทั้งนั้นเลยตามกลับมาจนเจอนะคะแต่ว่าคือมั่นใจอะค่ะว่าเป็นสายพันธุ์อุทัยแท้ดั้งเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่กอบครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อค่ะต้องขอขอบคุณพี่กอบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่แล้วถ้าใครนะคะติดต้องการติดต่อข้อควายหัสชัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่กอบ0862108162แล้วทางมีทาง Facebook อะไรไหมคะพี่กอบก็ทักมาทางที่หัสชัยต้นทุนหัสชัยต้นทุนใช่ไหมคะครับผมนี่นะคะคุณแม่นะคะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจควายพี่กอบนี่ก็คือแบบว่าโทรหาพี่กอบได้โดยตรงใช่ไหมได้ครับโทรหามาโดยตรงต้องโทรนัดล่วงหน้าด้วยนะคะพี่ครับผมสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อค่ะแล้วก็พี่ก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย